โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ Challenge of Ascension นะครับหอคอยบารีชั้นที่6นะครับ Tower of Water นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับบอสคือบาบาร่านะครับเสือน้ำนะฮะเงื่อนไขการชนะคือภายใน300เทิร์นนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าในชั้นนี้เนี่ยเราจะยังเล่นแบบชิวๆได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่ะห้องที่1อ่ะเริ่มมีข้ามธาตุมาแล้วนะครับนี่มีแบร์แมนลมนะครับกับปืนคนน้ำนะครับส่วนห้องที่2อาชูล่าน้ำกับพากน้ำอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนห้องที่3นะครับแฟนทอมทีไฟนะครับกับลูกเต๋าแสงนะฮะซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาของชั้นนี้ก็คือมันจะอยู่ที่ห้องแรกเพราะว่าเราจะต้องข้ามท่า2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ยังไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับก็คงใช้ทีมนี้แหละนะใช้ทีมนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะจริงๆอย่างที่บอกนะถ้าใครมีแอมเบอร์แนะนำไม่ใช้แอมเบอร์นะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่านั่นเองนะฮะอ่ะมาทบทวนลุ้นกันนะครับไวโอนะครับไวโอเลนมั่วนะครับสปีดเทปีสองช่องนะครับนี่ผมไปเร็วๆเลยนะอันเวลนะครับไวโอเลนวิวนะครับสปีดแท็กที่2ช่องนะครับนี้ก็ถึกเร็วแล้วก็รีซิส100มีแม่นิดหน่อยนะครับจงน้ำนะครับโลเคบีน้ำนะฮะไวโอเลนกับวิวนะครับเป็นสปีดแท็กที่2ช่องถึกเร็วมีแม่นนะครับตัวนี้ต้องแม่นเยอะๆนะซิกมาลัสนะครับเรดกับชิลนะครับเป็น HP คีรามิด HP นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับประชัญญะนะครับหรือว่าอินทราน้ำนะครับเป็นไวโอกับวิวนะครับอันนี้เป็นสปีด HP Defense นะครับนี่ก็ถึกเร็วแล้วก็ต้องมีแม่นเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มแม่นจาก Artifact Skill 3เข้าไปก็สามารถเล่นได้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับรูและวิธีการเล่นชั้นนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ายังไม่น่าจะยากมากนะครับมีข้ามท่า2ตัวก็คือนี่แบร์แมนลม2ตัวในห้องที่1นั่นเองนะครับอ่ะไปลุยในห้องกันเลยนะครับ